สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่20พฤศจิกายน2562กันนะครับวันนี้เซ็ตอินดีคส์นะครับปิดตลาดไปนะที่ 1,596.83 จุดนะครับก็ปิดหลุดต่ำกว่า 1,600 จุดจนได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยดัชนีลดลงไปนะครับ 10.42 จุดนะครับหรือว่าติดลบไป 0.65% ด้วยกันมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 48,000 ล้านบาทครับโดยทางด้านของดัชนีนั้นนะครับช่วงเช้านะครับยังสามารถที่จะประคองตัวได้นะครับอยู่เหนือ 1,600 จุดนะครับแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายนะครับดัชนีก็ไหลลงนะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่า 1,600 จุดจนได้นะครับก็ปัจจัยกดดันนะครับยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่นะครับก็คือเรื่องของข้อตกลงทางการค้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้มีการขู่นะครับทางด้านของจีนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าเรื่องของข้อตกลงการค้านี้นะครับยังไม่สามารถที่จะบรรลุกันได้นะครับก็คงจะต้องมีการขึ้นภาษีกันนะครับตามกำหนดเดิมวันที่15ธันวาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะครับต่อภาวะการลงทุนทั้งในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นบ้านเราด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคำวินิจฉัยนะครับให้ทางด้านของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั้นเรียกได้ว่าสิ้นสุดนะครับความเป็นส.ส.นะครับจากกรณีการถือหุ้นสื่อนะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจากนี้นะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าทางด้านของกกต.นั้นจะดำเนินเรื่องของกระบวนการนะครับทางอาญานะครับต่อไปหรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทางด้านของผลกระทบที่การได้ตามมานั้นอาจจะต้องถึงขั้นเรียกว่าตัดสิทธิ์นะครับเรื่องของทางการเมืองนะครับเป็นเวลากว่า20ปีด้วยกันนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะรุนแรงกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มนะครับที่กระแสเงินมีการไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้านะครับก็คือทางด้านของกัฟนะครับ GPSC นะครับแล้วก็ราชนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกนะครับสุทธิในวันนี้ก็มีทางด้านของกลุ่ม ICT นะครับหลักๆ ก็ไหลออกจากหุ้น Jazz If Advance แล้วก็ True ครับอีกกลุ่มนึงก็คือทางด้านของกลุ่มค้าปลีกนะครับไหลออกจากหุ้น CPO แล้วก็กลุ่มอสังหานะครับที่มีกระแสเงินไหลออกก็คือทางด้านของ WHA นะครับแล้วก็หุ้น AWC ครับสำหรับหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นหุ้นโรงไฟฟ้ากันอยู่นะครับที่ปรับขึ้นได้อย่างโดดเด่นก็เป็นทางด้านของราชนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.72% ด้วยกันนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ราคานั้นนะครับปรับลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับลงไปแล้วถึงกว่า 7.3% ด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยเห็นการดีดรีบาวด์กันขึ้นมาแรงนะครับขณะที่ BCPG นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 1.83% นะครับหลังจากที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับที่16สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่3ธันวาคมนี้นะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ปรับขึ้นมาได้นะครับก็คือทางด้านของ Gulf นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 1.44% ครับทางด้านของ CHG นะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.08% ด้วยกันนะครับก็ทางด้านของเรานั้นก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่4นั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็คาดการทั้งปีนี้เนี่ยนะครับกำไรจะเติบโตถึง 21% ด้วยกันนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับปี63นั้นกำไรนั้นคาดว่าจะเติบโตได้อีก 9% ด้วยกันครับสำหรับหุ้นที่ปรับลงแรงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของหุ้นน้ำมันนะครับแล้วก็หุ้นปิโตเคมีนะครับที่ได้รับsentiment เชิงลบจากเรื่องของกรณีข้อตกลงทางการค้านะครับก็คือทางด้านของปตท.นะครับวันนี้ติดลบไป 1.71% นะครับก็ปรับลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของปตท.สผ.นะครับวันนี้ติดลบไป 1.67%
ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับลงไปกว่า 3% ด้วยกันนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของตัว IVL นะครับติดลบไป 3.91% PTTGC นะครับติดลบไป 1.89% แล้วก็ IRPC ครับติดลบไป 2.94% ส่วนอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทางด้านของ True นะครับวันนี้ True ลงไปอีกนะครับ 4.59% ด้วยกันนะครับก็ราคาหุ้นนี้ปรับลงต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่4แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในราคาก็ลงไปอยู่บริเวณ4บาทต้นๆแล้วนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นปัจจัยในประเทศนะครับก็คือเรื่องของดุลการค้านะครับของเดือนตุลาคมของบ้านเรานั่นเองนะครับก็คาดการณ์ในส่วนของส่งออกนะครับว่าเดือนตุลานี้นั้นนะครับจะติดลบไปอีก 3.7% นะครับแล้วก็นำเข้านั้นจะติดลบไปอีก 6.5% ซึ่งทั้งการส่งออกแล้วก็นำเข้านี้นะครับก็จะแย่กว่าเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือติดลบมากขึ้นนะครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา 17:00 นที่ผ่านมานี้ก็ปรับลดลงทุกตลาดเช่นกันนะครับเฉลี่ยก็ติดลบไป 0.7%ทางด้านของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ปรับลดลงไปนะครับ 0.3% ทางด้านของโกลสปอตนั้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา 0.2% ครับตอนนี้อยู่ที่ 1,475.7 เหรียญต่อทรอยออนซ์ทางด้านของราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับลดลงไป 0.4% ตอนนี้อยู่ที่60เหรียญก็ไป60เซนต์ต่อบาร์เรลครับทางด้านของค่าเงินบาทวันนี้แข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่30บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพอร์ตตลาดหุ้นไทยประจำวันที่20พฤศจิกายนพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ